รู้ก่อนใช้ได้ประโยชน์โดยธนาคารกรุงเทพถ้าเงินบาทอ่อนค่าแข็งค่าใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์ค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดยกตัวอย่างเช่นต้นปี2565เงินบาทอยู่ที่32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหากเงินบาทแข็งค่าไปที่31บาทเท่ากับว่าเราใช้เงินบาทน้อยลงเพื่อแลก1ดอลลาร์สหรัฐแต่ทุกวันนี้เงินบาทอ่อนค่ามาที่34บาทเท่ากับว่าเราต้องใช้เงินบาทเพิ่มเป็น34บาทเพื่อแลกเงิน1ดอลลาร์สหรัฐดังนั้นเมื่อบาทอ่อนค่าผู้ที่ได้รับประโยชน์คือคนที่มีรายได้เป็นเงินดอลลาร์ผู้ส่งออกคนทำงานต่างประเทศและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่มีรายได้เป็นเงินดอลลาร์เอาเงินดอลลาร์มาแลกได้เงินบาทมากขึ้นส่วนผู้เสียประโยชน์คือคนที่มีรายจ่ายเป็นเงินดอลลาร์ทั้งผู้นำเข้าประชาชนผู้ผลิตสินค้าที่มีการนำเข้าสูงผู้เป็นหนี้ต่างประเทศต้องเอาเงินบาทจำนวนมากไปแลกดอลลาร์เพื่อจ่ายค่าสินค้าหรือชำระหนี้แต่ในทางกลับกันหากเงินบาทแข็งค่าต้นทุนการนำเข้าสินค้าอย่างน้ำมันและการจ่ายหนี้ต่างประเทศจะถูกลงตรงข้ามกับผู้ที่มีรายได้จากต่างประเทศเป็นเงินดอลลาร์จะแลกกลับมาเป็นเงินบาทได้น้อยลงนั่นเองจึงเห็นได้ว่าไม่ว่าเงินบาทจะอ่อนค่าหรือแข็งค่าต่างมีผลกระทบกับผู้ที่มีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเป็นเงินดอลลาร์เสมอดังนั้นจึงควรมีการป้องกันความเสี่ยงเช่นการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าการทำประกันค่าเงินการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศหรือทำข้อตกลงซื้อขายด้วยสกุลเงินท้องถิ่นรู้ก่อนใช้ได้ประโยชน์โดยธนาคารกรุงเทพ